ปีใหม่นี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงคราวขัดสนก็ขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้มีความกตัญญูรู้คุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์และบุญคุณของครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเว้นจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วมีศีลมีธรรมอย่าเห็นแก่ตัวอย่าขี้เกียจให้รู้จักขยันอดทนทำมาหากินแล้วลูกหลานทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขโชคดีปรารถนาสิ่งใดจงประสบทุกประการเทอญยะถาวะริวหาปุระปะทะปุเรนุสากะลังเอวะเมวะอิโตทินังเอกานังอุปกัปปติกิจตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวัสสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคะปาจันโทปะนะระโสยะถามะนิโชสิระโสยะถาสัพเพติโยภิวัชชันตุสัพพโลโกวินัสสัตมาเตภวัตวันตรายโยตุกีเอกายุโกภวะอภิวาทินสีริตอนิจจังวุฒาปัจจายโยจัตตาโลธัมมาวัชชันติอายุวันโลสุขังภะลังสาธุ